บ้านคือแบบติดทะเลเลยนะเมื่อกี้ที่เราดูราคามาก็หลักเท่าไหร่200 300ล้านเปิดมานานนะลูกค้าก็จะเป็นแบบรุ่นเดิร์น่าจะกินตั้งแต่60ปีที่แล้วนะมันก็เป็นอะไรที่แบบคลาสสิกคลาสสิกเนาะโอ้โหคนเยอะมากนี่เป็นสนามกอล์ฟที่สุดจริงๆทุกคนโอ้โหต้นไม้ในตำนาน Run ไม่รู้มันร่วงหายตอนไหนอะหายจริงๆอะอีฟแซงโลลองสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้มอสอยู่ที่อเมริกาค่ะเอาจริงๆเขาเก็บผักไอเนี่ยเขาเรียกผักอะไรอ่ะเหมือนเป็นผักกาดขาวหรืออะไรสักอย่างนึงนะคะคือเมืองนี้ที่มอสอยู่นะคะก็ขับรถมาจากลอสแอนเจลิสประมาณ5ชั่วโมงนะคะที่นี่เขาเรียกว่ามอนเทเรย์เคาน์ตี้นะคะก็เป็นเมืองนึงนะคะคล้ายๆกับลอสแอนเจลิสนั่นแหละอยู่ระหว่างนะคะลอสแอนเจลิสกับซานฟรานซิสโกตั้งแต่มอสขับรถมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นแบบเขาทำเกษตรกรรมกันนะคะก็เนี่ยตอนนี้เขากำลังเก็บอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะคะอากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะ21องศาเขาบอกว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองที่สวยมากๆมีสถานที่เที่ยวที่เราจะต้องไปเดี๋ยวดูนะว่าที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปต่อแล้วกันนะคะนี่คือต้นไม้ที่อยู่ริมทางเดินนะทุกคนดูดิใหญ่มากนะแล้วเขาก็จะมีธงอเมริกันด้วยนะเพราะว่าช่วงที่มอสมาเนี่ยมันเป็นวันชาติอเมริกานะคะโอเคแล้วแถวเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุกอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยตลอดเลยได้เขาเรียกว่าเหมือนมาแบบเมืองชนบทเล็กๆอะไรเงี้ยเนาะมอนเทเรเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะเฮ้ยชื่อคุ้นๆไอ้มอนเทเรเนี่ยนะมันจะเป็นสถานที่ที่เขาไว้ใช้ในระบบปฏิบัติการของแม็กซ์ด้วยนะคะ OS มอนเทเรนะแล้วก็จะมีพวกหนังอ่ะเขาเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาไปทำการ์ตูนแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมากเดี๋ยวเราไปดูเรียกว่ามอสอะอยากให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมนึงที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมอนเทเรย์เคาน์ตี ทุกคนคะตอนนี้มาอยู่ที่คาราเมลบายเดอะซีนะคะก็เป็นอีกเมืองนึงซึ่งขับรถจากไอ้เมืองเกษตรตรงเกษตรเมื่อกี้ประมาณ30นาทีนะคะตรงนี้คือแบบอีกฟิลนึงเลยอะข้างหลังมอสก็เป็นร้านที่ขายนาฬิกาพวกโรเล็กอะไรอย่างเงี้ยในย่านนี้นะคะก็จะเป็นแบบของแบรนด์เนมและคนที่เดินส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นคนมีสตางค์นะคะแล้วรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถแบบหรูๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรอะมี2แบบ2มุมอยู่ในเมืองเดียวเนาะแม่จะดูสักหน่อยเขาเก็บหมดเลยอ่ะหรือกลัวโดนทุบหรอที่นี่เขาดีนะเขามีหนังสือนี่แจกให้ฟรีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซีดีนะคะนี่ไงเป็นซีดีแล้วเราก็เอาไปดูเสร็จแล้วเราก็เอามาคืนนะคะที่นี่เขาจะชอบมีอะไรแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าที่มอยืนอยู่อากาศดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้ามองไปทางนู้นอ่ะทางที่ลงไปอ่ะข้างล่างก็จะเป็นทะเลนะมอก็อยากรู้ว่าทะเลที่นี่จะหน้าตายังไงนะเพราะว่าที่นี่มันมีอะไรหลายอย่างมากๆเลยนะโอ้ยตอนนี้ข้ามถนนก่อน Can I try what's that อ๋อเป็นน้ำหอมเมืองนี้นะคะมันจะเป็นเมืองเก่าเนาะก็เมืองนี้มีมา106ปีแล้วนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบคลาสสิกเนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราก็เป็นหนึ่งในนั้น
ร้านอาหารเขาน่ารักเนาะแต่ละร้านอ่ะเขาจะมีมุมแบบตะมุตะมีอ่ะแล้วถ้าเราเดินไปพอเรามองเข้าไปอ่ะในซอกในซอยเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีร้านเนี่ยดูสิเนี่ยทุกมุมนะจะมีแบบร้านอาหารแทรกเข้ามาอยู่นะคะอันนี้เป็นร้านขายของที่ระลึกหุ้ยเป็นถุงผ้าน่ารักมากนี่อันนี้เป็นตัวออเดอร์นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเมืองนี้เขาบอกว่ามีตัวออเดอร์เยอะมากเป็นสัตว์ที่มอนรักมากเดี๋ยวดูนะว่าเราจะเจอหรือเปล่าทำไมหนังสือเกี่ยวกับหมาแมวเยอะจังเพราะว่าที่นี่คนเลี้ยงหมาเยอะหรือเปล่าเนาะเพราะเราเดินไปจะเห็นแทบแบบทุกมุมถนนจะมีแต่คนจูงหมาของขายเยอะจริงๆอ่ะถ้ามาเดินที่นี่นะคะจำไว้นะคาราเมล by the sea นะคะรับรองว่าเพลินมากเพราะว่าทุกซอกทุกซอยทุกมุมมีแต่ของช้อปปิ้งเฮ้ยอันนี้ดอกอะไรอ่ะทำไมน้องคว่ำหน้าของจริงหรือของปลอมเฮ้ยของจริงคาราเมลไปช็อปนะคะร้านนี้สำหรับใครที่รักการสโมกนะคะ yeah. มีหมดเลยอุปกรณ์การสูบโอ้ร้านนี้เข้ามาแล้วหอมมากหอมกลิ่นไททุกคนตรงข้างหน้ามอสเป็นร้านบาร์นะคะเขากวนโอ้ยมากเลยนะเขาบอกว่าที่นี่ไม่อนุญาตให้ไวรัสอยู่ในพื้นที่นี้นะมีการไม่อนุญาตให้โคโรนาไวรัสอยู่ที่นี่ด้วยนะแล้วถ้าน้องหมาจะกินต้องบอกว่าต้องเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกของร้านนี้เท่านั้นนะร้านนี้เก่าแก่มากเลยอ่ะปี1926ค่ะทุกคนว้าวเฮ้ยเขาบอกว่าต้องอายุ21นะถึงเข้าไปได้แล้วเข้าไม่ได้ร้านอาหารแถวนี้นะคะราคาอันนี้เป็นโอ้อยู่ที่มอคิดว่าราคาพอๆกับ LA นะอยู่ที่20กว่าเหรียญแต่ถ้าเป็นเนื้อเฉพาะอย่างเนื้อแกะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแพงหน่อยเนาะอยู่ที่30เหรียญจานละพันอ่ะเลขกลมๆนะคนเยอะเหมือนกันนะร้านจะเป็นแบบร้านเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะยังไม่แวะกินเนาะมาถึงที่นี่เขาบอกว่าต้องกินอาหารทะเลแต่ไม่รู้ร้านไหนนะเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆก่อนของหวานของหวานCheese, almond, coconut, macaron. ร้านนี้ตั้งแต่ปี1899นะคะ120กว่าปีเมืองที่นี่เกิดได้106ปีก่อนเมืองเกิดอีกนะไม่รู้ย้ายมาจากไหนไหนๆข้างในเดี๋ยวโอ้โหคนเยอะมากแถวยาวมากแปลว่าต้องร้านเก่าแก่แล้วอร่อยเอาไงเดี๋ยวตอนนี้เราขับรถลงมาที่ทะเลนะคะขนาดว่าวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาตอนนี้นะคะเราลงมาตรงทะเลแล้วนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าคาราเมลบีชนะคะเดี๋ยวดูซิว่าทะเลที่นี่จะสวยขนาดไหนนี่นกบินหนีเลยโอ้หาดทรายกว้างมากเลยอะสีขาวคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขนาดว่าวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะตรงกลางตรงนั้นน่าจะเป็นพวกสาหร่ายปะตรงกลางเป็นธรรมชาติมากอ่ะส่วนใหญ่คนก็จะมาเล่นน้ำแล้วก็
เกาะกองทรายเหรอชายหาดนี้ดีนะคะเขาอนุญาตให้น้องหมามาเดินเล่นบนชายหาดได้ด้วยนะเนี่ยลองมองไปดิเวิงอ๋อแล้วตรงนั้นนะคะก็จะเป็นกอล์ฟคอร์สนะคะคือสนามกอล์ฟอะมันยื่นออกมาแบบเป็นเวิงตรงทะเลเลยนะคะมอสหาข้อมูลมาเขาบอกว่าสนามกอล์ฟอันนี้เนี่ยเขาเอาไว้จัดพวกทัวร์นาเมนต์แบบสำคัญๆนะอย่าง PGA ทัวร์ก็ใช้สนามนี้จัดด้วยนะคะใครที่เป็นแบบนักกอล์ฟนะคะก็บอกมอสหน่อยว่าสนามกอล์ฟที่มอนทรีเนี่ยมันเจ๋งแล้วมันยังไงมันตียากหรือว่ามันสวยหรือว่ามันยังไงมันถึงแบบเอาไว้จัดทัวร์นาเมนต์สำคัญนะเนาะเดี๋ยวเราจะไปแถวนู้นด้วยนะคะตรงนี้ก็ทะเลก็จะประมาณนี้นะเข้ามาตอนนี้มอสอยู่บนถนนเขาเรียกว่า17 mile นะคะเป็นเส้นทางของเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาก็เลยเราเลยจะต้องเสียตังค์นะคะ11.3 เหรียญนะคะต่อรถยนต์1คันเขาบอกว่าถนนเส้นนี้มันเป็นเส้นที่สวยมากก็เลยต้องเข้ามานะความยาวของถนนประมาณ28 กิโลนะดูสิมีอะไรทำไมเราถึงจะต้องเสียตังค์เขามาดูนี่นะคะแผนที่ที่เขาให้มาเขาบอกว่า17 mile drive เนี่ยมีทั้งหมด17สถานที่ที่น่าสนใจประมาณแบบขับไปชั่วโมงครึ่งก็จะเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นนะคะแผนที่ของเขาแต่ตอนนี้เรายังไม่เจออะไรเจอแต่ป่านะจ๊ะแต่ถ้าคนที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่เลยเขาก็เห็นเขาก็ขับรถเข้ามาได้เลยนะคะแน่นอนว่าคนที่อยู่ในนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คนรวยเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในเขาก็จะเป็นแบบมีโรงแรมมีสนามกอล์ฟจากที่เราเดินดูจากมุมตรงคาราเมลบีชนะคะโน่นตอนนี้ทะเลอยู่ข้างหน้ามอสอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้17 องศาเดี๋ยวมอสจะเริ่มขับวนดูนะ17 ไมล์หรือ28 กิโลมาเจออะไรบ้างแน่ก็มาถึงนี่นะก็ไทเกอร์วูดนะคะก็เป็นลูกครึ่งคนไทยนะคะก็ถือว่าเป็นคนไทยแล้วกันนะคะที่ได้มาเยือนสนามกอล์ฟที่นี่เนาะเขาบอกว่าที่เนี่ยตั้งให้ชื่อว่าเป็น The Golf Capital of the World เลยนะคะเป็นเมืองกอล์ฟของโลกเลยนะคะแล้วดูดิถ้าเราดูจากภาพนี่แบบโหหลุมเหลิมอะไรเงี้ยวิวมันสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ Visitor Center นะคะจุดให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะก็ส่วนใหญ่จะมีแต่กอล์ฟเลยเนาะแชมป์หลายๆคนเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักกอล์ฟเลยก็ว่าได้เนาะถ้าใครได้มาตีสนามนี้ก็คงน่าจะสุดหรือเปล่านะนี่ไอ้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะเมื่อปี1919นะคะเป็นต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางห้อมล้อมไปด้วยโขดหินหมวกสวยของที่ระลึกนะใบละ35 เหรียญเนี่ยเขาจะเขียนว่า Pebble Beach นะคะเพราะว่าตรงนี้เขาเรียกว่า Pebble Beach เนาะเดี๋ยวต้นไม้นี้100 กว่าปีเราต้องไปตามหาว่าแต่ว่าหมวกสวยไหมได้ปะมาทั้งทีก็ต้องเสียตังค์หน่อยเดี๋ยวนะว่ามอสได้อะไรตึ้ง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 เป็นหมัวนะคะ Pebble Beach นะคะพร้อมกับรูปต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะปี1919ใส่เลยเราไม่เห่อแล้วข้างหลังนี่ใบละ35 เหรียญนะคะรวมภาษีอะไรไปอีก2 เหรียญก็ทั้งหมดจ่ายไปเท่าไหร่ใบละ 1,000 ได้นะลาเวนเดอร์ป่ะเอ้ยมีทุ่งลาเวนเดอร์ด้วยเพราะเห็นมีตอนทางเดินตอนเข้ามามันมีแต่ว่ามันช่วงหน้าร้อนมันเริ่มหายไปที่นี่ยังมีนะโอ้บ้านคือแบบติดทะเลเลยนะเมื่อกี้ที่เราดูราคามาก็หลักเท่าไหร่200-300 ล้านแล้วดูดิอึมครึมแบบล่มลื่นมากอ่ะบรรยากาศแถวเนี้ย
โอเคมันมีทั้งหมด17จุดที่น่าสนใจใช่ไหมแต่ว่ามอสอ่ะจะเลือกเฉพาะจุดที่สำคัญสำคัญนะทัวร์มอสก็จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกทัวร์หรือเปล่าเพราะเราก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะโอเคจุดนี้แหละมอสว่าโอเคเจ๋งเลยเฮ้ยเราเจอแล้วต้นไม้ในตำนานตำนานจริงๆนะเขาบอกว่าไอ้ต้นนี้มันโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้เขาใช้ชื่อว่า The Lone Cypress เป็นต้นไม้ที่โดดเดี่ยวอยู่กลางเขาเรียกอะไรหินไง Amazing ป่ะสังเกตนะเขาจะมีสลิงเลาะไว้ด้วยนะเพราะว่าต้นไม้ก็ตั้ง1919ร้อยกว่าปีแล้วมันก็เริ่มกรอบแล้วนะแต่ว่าบนยอดเขาก็ยังแบบมีออกดอกอยู่แต่ว่ามอสมาสนใจพวกกรรมเนี่ยคนก็ยังมาแกะสลักกันนะทุกที่นะคะเราต้องระบุลงไว้ไหมมอสลาวันวันเอาไหมไม่ดีนะนิดนึงนะเรามาถึงเราก็ต้องถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะคะอันนี้เขาก็มีแบบจักรยานมาปั่นแบบรอบๆนะคะ17 miles อยากจะบอกว่าจักรยานอ่ะเข้าฟรีไม่เสียตังค์นะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าที่นี่นะคะเขาไม่ให้มอเตอร์ไซค์เขามาขับเขาไม่อนุญาตนะหูเสียดายมากเลยถ้ามอเตอร์ไซค์ได้มาขับนี่คือฟินมากๆเลยเนาะเราต้องไปต่อนะตอนนี้อยากจะบอกว่า17:00 PM นะพระอาทิตย์ตก20:00 PM เพราะว่าเราจะไปต่อแล้วเราก็จะหาที่กินอีกนะคะวันนี้ทริปเราก็จะยาวๆไปเลยออกจากมิดเวย์พอยต์นะคะบ๊ายบายตอนนี้เราจะมุ่งหน้าจากจุด12ไปที่จุดที่10นะถ้าคนเข้ามาเที่ยวอ่ะเขาจะต้องอะไรอ่ะไล่จาก1ไปถึง17เรา17ไปที่1นะเราต้องไม่เหมือนชาวบ้านเป็นจุดชมวิวอีกจุดนึงนะคะจะเป็นต้นไม้แบบเนี่ยต้นใหญ่ๆแต่มอสไม่ได้ลงไปดูนะเพราะว่าเราไปเห็นสโคย่ามาแล้วเป็นต้นไม้ยักษ์ตรงนี้คือแบบอ่อนอ่ะอ่อนไปเลยนี่ขิงขิงเฮ้ยมีฝูงนกพิลิแกนด้วยธรรมชาติสุดๆอ่ะอุ้ยนู่นนู่นตรงนู้นเต็มเลยนู่นนู่นเต็มเลยภารกิจของมอสก็คือการตามล่าซีออเทอร์นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่เห็นเจอเลยไหนเขาบอกว่ามันจะต้องมีตอนนี้มันร่มรื่นมากแล้วดูดิเขายังคงความเป็นธรรมชาตินะคะเห็นปะต้นไม้เขาไม่ตัดนะรั้วเขาก็เนี่ยเว้นอย่างนี้ไว้สุดยอดจริงๆอะแถวนี้ธรรมชาติจริงๆตอนนี้เข้าเขตสนามกอล์ฟแล้วนะคือเขาจะมีจุดให้เล่นกอล์ฟแบบหลายจุดนะคะแค่แบบโซนนี้โอ้ดูดิวิวอะมองไปอะ เขาบอกว่าแถวนี้คลื่นแรงมากเลยนะถ้าสึนามิมาเนาะแล้วก็แถวนี้เขาห้ามบินโดรนด้วยนะคะมองไปสุดลูกหูลูกตาเฮ้ยมันมีหินตรงนั้นด้วยอ่ะเขาบอกว่าอะไรว่าเบิร์ดร็อกสักอย่างนึงนะจะเป็นโขดหินที่มีนกอยู่บนนั้นนกไปเกาะที่อื่นจะต้องไปเกาะหินนั้นก็สวยวิวก็สวยนี่ไงเห็นป่ะมันจะมีแต่นกอยู่นะคะจะเป็น
หินสีขาวนั่นน่าจะเป็นขี้นกนะคงไม่ใช่พวกแบบแคลเซียมหรืออะไรสักอย่างมัวแต่ตามหาตัวหน้าทะเลออเตอร์อยากจะบอกว่าแว่นที่มอสใส่สีดำๆไม่รู้มันร่วงหายตอนไหนอะเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายไอ้ต้นไม้ตรงนั้นมันมีอยู่ปะเดี๋ยวต้องกลับไปดูภาพเดี๋ยวสรุปแว่นหายจริงๆอะอีฟแซงลองนู่นไงนกเธอหมวกแล้วก็เอาแว่นน่ะใส่ไว้ถึงนี้ไม่หายแล้วโอเคเมื่อกี้อุ้ยนี่พิลิแกนอารมณ์ดีเลยอุ้ยแปลว่าตรงนี้มันเป็นดงนกพิลิแกนเลยหรือเปล่านู่นไงน้องลอยอยู่แบบเต็มน้ำทะเลเลยอ่ะอันนี้เป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเฮ้ยทุกคนนั่นไงเห็นไหมไอตัวออเทอร์ในหน้าทะเลที่มอสตามหาแต่น้องอยู่ไกลมากนี่มอสซูมสุดฤทธิ์เลยนะเนี่ยเพราะว่าปกติเราจะเจอแต่น้องตามสวนสัตว์นะคะมอสอยากเห็นน้องแบบตามธรรมชาติมากๆเพราะว่าเป็นตัวที่มอสแบบเห็นแล้วใจละลาย wow. จะมีใกล้ๆอีกไหมนะโอ้ชิลมากเลยก่อนหน้านี้นะคะที่มอสเดินทางเส้นทางบิ๊กเซอร์ที่บอกว่าเป็นเส้นทางลอดทะเลที่สวยติดอันดับโลกนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้17 Mile เนี่ยก็เหมือนยกบิ๊กเซอร์มาวางไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าบิ๊กเซอร์นั้นมันก็จะเป็นภูเขาสูงๆเป็นอะไรแต่ที่นี่มันเหมือนเรามาที่เดียวแล้วเราได้เห็นครบทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เราสามารถเดินลงเล่นอะไรได้อุ้ยดูหาดทรายอ่ะขาวมากเลยขาวจั๊วเลยอ่ะนี่อันนี้ก็สนามกอล์ฟนะคะมีหลายสนามมากๆตรงนี้น่าจะลมแรงนะมันอาจจะมีความท้าทายในการเล่นเนาะเคยเล่นเกมสมัยตอนแบบเรียนมหาลัยอ่ะปังย่าใครเป็นนักกอล์ฟที่เป็นสายตีริมเรบอกหน่อยนะว่ายากไหมแต่รู้ว่ามันจะต้องแบบเปลี่ยนไม้ให้เหมาะเข้ากับลมอะไรอย่างนี้ปะเฮ้ยทุกคนมันมีความแปลกเว้ยตรงนี้เมฆมันจะไม่เป็นก้อนกลมๆเห็นปะเมฆมันจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยเส้นยาวไปเลยอ่ะสงสัยลมมันพัดเนาะเห็นปะเป็นแนวยาวไปเลย yeah. เออโอ้นี่พี่เขากำลังไดฟ์กอล์ฟอยู่เลยนะหลุมนี้นี่สุดจริงบอกแล้วว่าแถวนี้สึนามิน่ากลัวเขามีป้ายเลยนะถ้าเกิดว่ามีสึนามิมาเนี่ยนี่ให้วิ่งขึ้นเขาภูเขาหินลูกนี้เลยนะกำลังไดกอล์ฟอยู่นี่เป็นสนามกอล์ฟที่สุดจริงๆทุกคนยื่นแบบออกทะเลเลยอ่ะยื่นที่สุดแล้วตั้งแต่แบบเราขับเลาะเลมาเดี๋ยวดูพี่เขาตีดิเฮ้ยไหนลองไปดูดิ Run ไหนอ่ะลูกหายไปไหนธงตรงไกลๆตรงนู้นป้าเขาต้องตีให้ลงหลุมตรงนั้นเลยนะแล้วเมื่อกี้โหเลาะริมเลยรู้แล้วว่ามันน่าจะยากจริงๆมันท้าทายสำหรับนักกอล์ฟมากๆเลยนะม
มื่อกี้เราไปเจอหน้าทะเลตัวออเทอร์แล้วใช่ไหมเขาบอกว่ามีอีกหนึ่งอย่างนะคะถ้ามาที่มอนเทเรย์จะต้องตามหานะคะก็คือตัวการ์ตูนนะคะในหนังเรื่อง Finding Dory นะคะเราจะตามหา Dory ที่นี่ค่ะอควาเรียมนะคะมอนเทเรย์อควาเรียมเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่เขาบอกว่ามาที่นี่ต้องมาเพราะว่ามันจะมีรวมพวกสัตว์ทะเลเนี่ยเป็นแบบหลายพันชนิดเลยแล้วก็เป็นสถานที่ตรงนี้เขาเอาไปเป็นอินสปิเรชันในการสร้างหนังการ์ตูนแอนิเมชันนะคะเฮ้ยข้างหน้าเราอ่ะเขามีคล้ายๆแบบรถรางแต่ไม่ได้อยู่ในรางนะเป็นรถเป็นลูกล้อแต่ว่าทรงเหมือนรถรางที่ซันฟรานนะคะเพราะว่าถัดไปก็เป็นซันฟรานแต่ตอนนี้นี่เมนเอนทรานซ์ปิดแล้วดิเขาปิดแล้วนะคะทุกคนเรามาช้าไปเขาปิด6โมงเย็นนะคะราคาค่าเข้าก็แพงอยู่นะอยู่ที่ผู้ใหญ่คนละ50เหรียญคนละ 1,500 ถ้าเรามา2คนก็ 3,000 อยู่นะมองไม่เห็นอะถ้าใครอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงก็ไปดูหนังแอนิเมชันนะ Finding Dory ชื่อเขาโปรโมทหนังซะเลยคนค่ะตอนนี้มอสมาอยู่อีกจุดนึงนะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็น Own Fisherman Wharf อะไรอย่างเงี้ยเป็นท่าเรือไม่ใช่ท่าเรือสิดูมองไปสิมันจะแตกต่างกับ Pebble Beach นะคะตรงนั้นอาจจะเป็นสนามกอล์ฟไม่มีเรือซากกระลำแต่ตรงนี้เนี่ยเรือยอชแล้วก็เรือตกปลาเยอะมากนะคะจะเป็นท่าเรือแล้วก็มีคนตกปลากันนะคะแล้วก็ที่มอสมาที่นี่เพราะว่าเราจะมากินกันนะตอนนี้ใกล้หนึ่งทุ่มแล้วนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงพระอาทิตย์ก็จะตกแล้วแล้วอยากจะบอกว่าหนาวมาก17องศาป่ะอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินไม่อยากได้แคนดี้แต่อยากได้ตัวเนี้ยโหเป็นร้านขายแคนดี้นะโหแคนดี้เยอะมากข้างในอ่ะดูดิเด็กๆชอบเลยอ่ะมันดงเลยอ่ะขนมลูกอมแถวนี้เขาแบบเปิดมานานนะคะอย่างร้านนี้ก็เปิดมา60ปีแล้วลูกค้าก็จะเป็นแบบรุ่นเด๋อน่าจะกินตั้งแต่60ปีที่แล้วนะน่ากินทั้งนั้นเลยก็ทำใหม่ๆทั้งนั้นเลยเนาะทำไมมีแต่ขนมมีแต่อะไรล่ะไม่ค่อยมีอาหารทะเลเลยเนาะอ๋อเริ่มแล้วอันนี้เป็นแบบไหนเนี่ยอันนี้อารมณ์เหมือนกุ้งถังอะใช่ป่ะอารมณ์นี้เลยไปอุ้ยร้านนี้ก็ดูน่ากินนะเขาอาหารแบบจริงๆมาวางโชว์เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนแล้วกันเนาะโอ้เขามีให้พาไปดูวานด้วยนะคะรอบดึกสุดอ่ะ6โมงครึ่งนะ6โมงเย็นให้เราไปเหรอเราไม่ไปหรอกเราเมาเรือค่าเรือนะคะ70ถึง90เหรียญแพงอยู่เหมือนกันนะ 2-3,000 บาทต่อคนตรงนี้มีจุดชมวิวข้างบนด้วยป่ะเฮ้ยอันนั้นเรืออะไรอ่ะเขามาทำอะไรกันอ่ะเหมือนมีงานจัดเลี้ยงเอออารมณ์เหมือนนั่งเรือคุยอะไรเงี้ยได้เวลากินนะคะอันนี้คือเมนูที่หมอสั่งมานะคะช็อปปิโน่นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบรวมทะเลแล้วเขาก็จะเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังนะคะจะเป็นแนวอิตาเลียนนะคะเดี๋ยวดูนะนี่เขาก็จะมีหอยมีปลาหมึกมีหรือว่ามีกุ้งแล้วก็มีแบบแซลมอนแล้วก็มีหอยเชลปลาหมึกนี่ลองชิมดิรสชาติเป็นไงรสชาตินะคะมันก็จะเป็นน้ำมะเขือเทศแล้วก็มันจะแบบออกเค็มๆหน่อยนะคะแต่หน้าตานี่มันคล้ายๆกับต้มยำบ้านเรานะแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดนะคะจิ้มกับขนมปัง
อันนี้เป็นเมนูปลานะคะจากทะเลแปซิฟิกเสิร์ฟพร้อมกับข้าวนะข้าวคล้ายๆข้าวเขาเรียกข้าวอะไรขมิ้นเราเนาะมันจะหนึบหนึบมันๆแล้วเขาก็กินกับแตงกวาเดี๋ยวปูไม่สดเลยกะแบบกัดไปแล้วเนื้อแน่นๆปูนิ่มมากน่าจะเป็นปูฟีสท้ายแล้วอาหารแบบอาหารทะเลเนาะต้มยำอะไรเงี้ยแบบไทยๆแบบนึกถึงมากนะกุ้งเผาอะไรเงี้ยเขาไม่มีนะคะก็จะเป็นแบบสไตล์แบบนี้แล้วแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารแบบแนวอิตาเลียนนะคะน่าจะเป็นแบบคนอิตาเลียนมาเปิดร้านอาหารเยอะมากๆเลยนะคะก็วันนี้มอยก็อยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นนะคะว่ามอนเทเรย์คาวตี้อ่ะเมืองนึงเมืองเล็กๆนะก็ชีวิตความเป็นอยู่คนที่นี่เขาเป็นยังไงก็มีหลายมุมหลายด้านนะคะแล้วก็เราก็ได้เห็นตัวออเทอร์ด้วยนะคะนาคทะเลแต่ว่าเห็นไกลๆนะสงสัยมอสอาจจะต้องไปดูที่สวนสัตว์หรือเปล่าเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรสนุกๆอีกฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะจริงๆพระอาทิตย์เริ่มตกแล้ว